าพบกับบริษัท Luxury Property 1นะคะใน EP ที่2ของเรานะคะวันนี้นะคะพี่บอนนี่นะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษ1คนค่ะก็คือน้องซาร่าเย้เป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่วันนี้พี่บอนนี่จะพามาเที่ยวบ้านโปรเจกต์ที่ใกล้เสร็จแล้วที่พัทยาด้วยกันนะคะเป็นยังไงคะความรู้สึกซาร่าวันนี้สวยมากค่ะหมู่บ้านนี้โหมาจากทางไหนคะมอเตอร์เวย์มั้ยมาจากทางสุขุมวิทค่ะอ๋อสุขุมวิทโอเคเดี๋ยวพี่จะอธิบายคร่าวๆให้ฟังว่าบ้านตรงนี้โลเคชั่นมันอยู่ตรงไหนนะคะให้เพื่อนๆได้ดูด้วยก็คือว่าทำเลตรงนี้ค่ะจะเรียกว่าห้วยใหญ่แต่เป็นห้วยใหญ่ที่อยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์ตัดใหม่เลยค่ะสาย7มอเตอร์เวย์สาย7หรือมาจากทางสุขุมวิทเข้าซอยห้วยใหญ่ก็สะดวกมากๆนะคะแล้วก็คือถนนเนี่ยจะกว้างมากโครงการนี้นะคะเป็นโครงการมัชฉาเนวนาภูวิลล่าค่ะตอนนี้เรามีบ้านใกล้เสร็จนะคะน้องซาร่าก็คือราคา14.9 ล้านอย่างที่เราเห็นเลยหลังนี้หรือเปล่าคะใช่หลังนี้เลยค่ะทั้งโครงการนะคะจะมีทั้งหมด18หลังขายไปเกือบหมดแล้วเหลือแค่3หลังเท่านั้นนะคะดีมากเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จะพาไปดูบ้านที่ราคาต่ำกว่า15ล้านแต่ตกแต่งให้ครบตรงนี้ค่ะซาร่ามีรถกี่คันที่บ้านมีรถกี่คันก็สักคันก็จอดได้2คันนี่เลยพอดีใช่ค่ะที่นี่นะคะมันจะเป็นไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กมากแต่ว่าจะออกแบบมาให้ลงตัวเลยก็คือตัวที่จอดรถเนี่ยค่ะจะได้ประมาณ2คันทูพาร์คกิ้งเนาะแล้วก็จะมีสวนจัดรอบๆพื้นที่ตรงนี้ค่ะ70ตารางวาเลยที่เก็บของใช่ไหมใช่ค่ะก็คือโครงการเราจะให้แบบที่ลองซาร่าเห็นเลยก็คือตัวนี้จะเป็นเก็บของใครมีจักรยานมีได้กอล์ฟมีถุงกอล์ฟมีอะไรใหญ่อะค่ะเก็บตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใครอยากจะทำที่ชาร์จรถไฟฟ้าก็ได้ใช่ค่ะ EV ได้ด้วยใช่เข้ามาในบ้านเลยนะคะซาร่าก็จะเจอนี่สระว่ายน้ำขนาด3คูณ9เมตรความกว้าง3เมตรจ้ะจะมีคือจริงๆไม่ได้ใหญ่มากไม่ถึงกับแบบว่าว่ายจริงจังเนาะแต่จะเป็นเหมือนถ้าอยู่ทำไฟสวยๆแล้วก็มีจักรุซี่เบาๆให้มีระบบจักรุซี่ด้วยใช่แต่อย่างนั้นมันก็รีแลกซ์ได้นะคะส่วนมากโครงการภูวิลล่าเขาจะไม่ค่อยมีส่วนกลางใหญ่อะไรมากแต่เราจะให้ความสำคัญกับถนนถนนที่นี่ก็กว้าง8เมตรเลยเพราะฉะนั้นจริงๆอยู่จอดรถ2คันแล้วก็มีคนจอดมาอีกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่ค่อนข้างไพรเวทค่ะพอเข้ามาในบ้านน้องซาร่าก็ไม่ได้ไก่กานะก็คือนี่ประตูนะคะก็คือจะสูงมากจะเอาเพื่อนขี่คอเข้ามาอีกก็ได้แล้วก็ประตูจะเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกแล้วก็ซาร่ามาดูสิในส่วนของครัวปกติชอบทำอาหารไหมคะก็ถ้ามีเวลาก็ชอบต้องมีเวลาเพราะว่าเปิดร้านอาหารอยู่แล้วนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะคะพัทยาเหนือชื่อร้านอะไรนะ German Corner Piccolo ค่ะใช่ถ้าไปร้านนั้นแล้วบอกมาจากคลิปนี้นะคะเพิ่มราคาอีก 50% คุณโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของครัวค่ะก็คือที่นี่ที่พี่ชอบมากๆค่ะซาร่าเขาจะบิวอินให้อยู่หมดเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ให้อยู่อย่างนี้อันนี้คือทุกอย่างนี้คือให้มาหมดครบใช่ค่ะบิวอินให้อยู่ทุกตารางเมตรตู้เย็นด้วยให้หมดเลยไมโครเวฟด้วยใช่ค่ะทุกอย่างเลยคุ้มมากค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าอยู่แบบดีมากนะถ้าอยู่อยากอัปเกรดใช่ไหมคะก็แค่เพิ่มตังค์นิดนึงแต่อะไรที่อยู่ไม่เอาเนี่ยตัดเป็นส่วนลดแฟร์นะก็แฟร์นะเพราะว่าอย่างถ้าสมมตินะเราไม่อยากได้ไอแลนด์หรือไม่อยากได้อะไรเงี้ยมันก็พอสมมติว่าไอแลนด์แบบตามที่เราชอบได้200,000อย่างเงี้ยค่ะก็ตัดเป็นส่วนลดเพราะฉะนั้นน่ะตรงนี้พี่อ่ะมองว่ามันไม่เหมือนการซื้อบ้านในโครงการแต่เหมือนเป็นการซื้อบ้านกับคนที่สร้างบ้านมันก็จะทำให้ประหยัดเวลาขึ้นอันนี้สำคัญที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวลองให้ดูครัวไปเรื่อยๆแต่ว่าที่พี่ชอบอีกมุมนึงเลยอะค่ะไปดูโซนนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นโซนซักแห้งโซนครัวไทยแล้วค่อยวนมาที่ห้องนั่งเล่นห้องแม่บ้านเดี๋ยวพี่พาไปดูใช่เพราะว่าจริงๆบ้านหลังนี้ค่ะมัน3ห้องนอน4ห้องน้ำใช่ไหมแต่ถ้าในโซนซักล้างเนี่ยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดไม่อยากได้ห้องนี้จะเอาเป็นห้องแม่บ้านเป็นหรือห้องนอนที่4อะค่ะทำได้เลยจริงๆห้องนี้ใหญ่นะซาร่าดูเนี่ยคือถ้าสมมติทำเป็นห้องนอนของใช่ก็วางเตียงขนาด 3.5 ฟุตได้บิวอินตู้ได้ห้องนอนอีกห้องได้เลยใช่ค่ะไว้สำหรับผู้สูงอายุแล้วโซนสักลังจะอยู่ไหนทางนี้เลยค่ะเอาครัวไทยออกไปได้เลยค่ะครัวไทยใช่ค่ะทำเป็นโซนสักลังซาร่ามีตู้อบมีเครื่องซักผ้าพี่ว่ามันแบบมินิมอลแต่แบบครบอะใช่แล้วก็มันก็ออกไปข้างนอกใช่อยู่ลิงก์อยู่ทำคนไทยข้างนอกได้เพราะข้างนอกค่ะเหมือนพื้นที่แต่จะย้อนแสงนิดหน่อยโอเคคราวนี้นะคะอีกมุมหนึ่งที่ต้องให้ดูเลยเป็นไฮไลท์
เดี๋ยวตัวนี้นะคะอยากให้กล้องแผ่นไปรอบๆตรงนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านหลังนี้เราเป็นบ้านที่ราคาไม่แพงซะล่ะแต่ห้องโถงตรงนี้เท่าราคาบ้าน20กว่าล้านเลยนะจริงดูจากรายละเอียดการตกแต่งเนี่ยคือเขาตกแต่งทุกมุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวอลเปเปอร์บิวอินคือทุกมุมจริงๆตรงนี้ซาลาสูงมาก10เมตรนะคะถ้าบวกลบอีกบวกลบอีก2เมตรก็ได้นะคะอะไรประมาณนั้นแต่จริงแล้วก็8ถึง10เมตรค่ะวางก็ได้ด้วยเหรอคะนี่ใช่สำหรับคนชอบปาร์ตี้โต๊ะอะค่ะให้แบบนี้เลยนะคะโต๊ะทานข้าวใช่โซนนี้ให้แบบนี้แล้วก็นะคะประตูเนี่ยข้างๆเนี่ยยูสามารถเปิดออกไปให้ลมมันโฟลว์ได้ชอบความแบบกระจกใหญ่ๆรอบบ้านอะมันได้แสงธรรมชาติเข้ามาแบบเยอะมากปกติที่ยูทำบ้านเนี่ยแพงมะที่บ้านมากแล้วดูพนันสูงมากเลยคือทั่วไปนะคะโครงการทั่วไปเนี่ยจะไม่ได้ให้ม่านขนาดนี้ม่านนะคะตั้งแต่พื้นถึงเพดานเป็น2ชั้นแล้วก็เป็นกันแสงแล้วให้นะคะแถมให้ลูกค้าหมดเลยอย่างที่เห็นไม่มีอะไรยกออกเลยนะคะจะมีแค่เดคอเรทเล็กๆอะไรอย่างนี้จานชามอย่างนี้อันนั้นบริษัทเราวิ่งไปซื้อให้ได้เอาไม่ใช่ซาร่าเดี๋ยวพี่พาขึ้นไปดูส่วนของบนห้องนอนดีกว่าเออว่าห้องนอนตกแต่งยังไงเชิญค่ะขึ้นบันไดไปได้เลยจ้ะบันไดนี่เป็นวัสดุหินอ่อนเหรอคะใช่ค่ะเราเนี่ยเป็นโรงงานดีลกับโรงงานที่ทำให้เราต้องการความแข็งแรงที่ยั่งยืนนะคะเราก็เลยไม่ใช้เป็นไม้หรือเป็นกระเบื้องยางมาแปะหรืออะไรเพราะตรงนั้นนะคะมันจะทำให้มีปัญหาในอนาคตเพราะว่าเราอะรับประกันบ้าน5ปีถ้าเป็นกระเบื้องยางหรือเป็นอะไรยูรู้ใช่ไหมว่าประมาณปี2ปีก็ต้องมาซ่อมใช่โหยพี่ชั้น2มีห้องน้ำเล่นด้วยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นโซนรีแลกซ์ของชั้น2แบบ2คนข้างล่างได้ด้วยค่ะใช่อยู่สามารถมองลงไปที่ห้องโถงจริงๆแล้วอ่ะสำหรับทั้งปาร์ตี้และครอบครัวนะคะเพราะบางทีเด็กๆอยู่ชั้น2พ่อแม่ปาร์ตี้ข้างล่างเนาะอีแคปให้ซาร่าถ่ายว่าห้องไหนเป็นมาสเตอร์เบดรูมอ่ะซ้ายหรือขวาห้องหน้าบ้านมั้ยคะถูกต้องไปเลยจ้าเดี๋ยวเข้าไปดูซิลลิ่งนี่ก็จะสูงประมาณ3เมตรจ้ะพื้นถึงเพดานพื้นถึงเพดานทั้งหมด3เมตรใช่ค่ะคือที่ชอบเกี่ยวกับบ้านหลังนี้มากๆเลยคือเขาตกแต่งทุกซอกทุกมุมจริงๆไม่ว่าจะเป็นกำแพงก็มีวอลเปเปอร์บิวอินทุกอย่างครบครันมากตรงนี้ค่ะเป็นนวมอย่างนี้เลยนะชอบใช่สวยมากค่ะแล้วก็จากตัวใต้ทีวีหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะบิวให้หมดแล้วพอเข้ามาเนี่ยค่ะเตียงอะค่ะก็คือถ้าลูกค้าเนี่ยไม่ต้องการเตียงที่บิวติดอย่างนี้ก็ต้องแจ้งนะคะก่อนแต่โปรเจกต์นี้น่าจะไม่ทันแล้วเพราะเราเหลือแค่3หลังเท่านั้นราคาที่ขายใช่ต้องเป็นโปรเจกต์อื่นก็หลายโปรเจกต์ให้ขายค่ะใช่8โปรเจกต์ค่ะแล้วราคาดีที่สุดแล้วก็ในส่วนของ Master Bedroom ค่ะจะมี Walk-in Closet นะเดี๋ยวให้ซาร่าพาไปดู Walk-in Closet เลย Oh my goodness any girl's dream ค่ะการมี Walk-in Closet จริงๆคือมันขาดไม่ได้เนาะจริงๆนะถ้าเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะในห้องน้ำน่าจะมีอ่างอาบน้ำนะคะบัตทับนี่ค่ะห้องน้ำคือชอบกระเบื้องชอบสีโทนสีกระเบื้องของที่นี่มากคือเขาจะออกโทนดาร์กเนาะแล้วก็จะออกแนวเหมือนเป็นแบบลายหินอ่อนใช่ดูหรูอยู่นะดูหรูแล้วก็ดูแพงด้วยเพราะด้วยวัสดุที่เขาใช้ใช่คือทั่วไปถ้าไปเทียบกับบ้านในเลทราคาเท่ากันนะคะทั่วไปเขาไม่ค่อยบิวอินถ้าเราสร้างบ้านเองน่าจะไม่จบถ้าเราไม่โปรเฟชชั่นอลพอนะคะกระจกที่ซาร่าเห็นตรงเนี้ยค่ะก็เต็มแบบนี้แล้วก็จะมีไลท์มีไฟให้ครบแล้วไม่ได้ติดมาทื่อๆนะคะแล้วก็ตัวก๊อกทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นจะเทียบเท่าหรือแบบนี้เลยจะมีน้ำร้อนน้ำเย็นอยู่ในนี้อยู่แล้วอยู่ไม่ต้องวุ่นวายเลยคือการเดินท่อระบบต่างๆดีมากๆค่ะถ้าเกิดอยากได้เป็นซิงค์2อันอะ Heath and Her ได้เลยใช่ก็ทำไมฉันจะใช้1อันไม่ใช้อีก1อันห้องที่2จ้าห้องนี้มีกระจกเหมือนกัน2คนในบ้านได้เหมือนกันเอาไว้แอบส่องคือเพื่อนแฟนกลับมาหรือยังอาจจะไม่ชอบคนนี้ก็แอบดูจากข้างบนเมื่อไหร่ยูจะขึ้นมานอนอันนี้น่าจะเกือบ80ตารางเมตรนะคะห้องนี้ถ้ารวมห้องน้ำนะคะใช่ทุกห้องนอนเนี่ยจะมีห้องน้ำด้วยก็ใหญ่กว่าคอนโด1ห้องใช่ค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวพี่บันพาไปดูห้องที่3กันดีกว่ายูเคยเห็นใช่มั้ยที่จะเป็นแบบห้องมาสเตอร์เป็นรูมใหญ่ห้องที่3โอเคห้องที่2คือเหมือนห้องไหว้พระหลอกดาวอะอยู่เห็นใช่ป่ะแต่ที่นี่คือสวยทั้ง3ห้องเลยนะใช่ค่ะคือขายแบบกล้าขายแบบมั่นใจได้เลยอะค่ะแล้วเลย์เอาท์ก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างฝั่งนู้นอะโต๊ะเครื่องแป้งจะอยู่ข้างที่นอนแต่ฝั่งนี้โต๊ะเครื่องแป้งจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็โทนสีก็จะต่างขึ้นมาหน่อย
ค่ะห้องนี้ก็อีกฟิลนึงใช่ห้องนี้ก็อีกฟิลนึงห้องนู้นก็อีกฟิลนึงไอ้ตอนนี้เขาก็บิ้วอาจจะชอบฝั่งนั้นด้วยนี่ไงยูชอบชุดยาวๆดูเสื้อผ้าจะใหญ่กว่าห้องนู้นหน่อยนี่ไงเหมาะกับยูอันนี้เป็นชุดนอนชุดนอนค่ะอันนี้ก็เหมาะกับยูยูจะอยู่ห้องนี้เวลายูเบื่อแฟนยูอยู่ห้องนี้เห็นไหมคะคือถ้าบิวอินมาให้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ใช้พื้นที่แบบเต็มที่แล้วก็มีห้องน้ำเหมือนเดิมตอนเดินเข้ามาที่นี่ยังไม่ได้พูดถึงเลยใช่ตรงนี้เออจริงเราลืมตรงนี้คือจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องทำให้อยู่เลยตอนเดินเข้ามาก็ไม่ได้มองแผงนี้ใช่อันนี้เขาใส่ใจอันนี้มีประโยชน์มากมากมากเลยค่ะกระเป๋าเนาะต้องมีเนาะใช่ใช่แล้วเบียงเขาสวยมากอ่ะโอ้ยระเบียงกว้างแบบเพนท์เฮาส์ก็เพนท์เฮาส์เธอมานั่งเล่นชมวิวดูนิดนึงในระยะห่างของบ้านแต่ละหลังอะค่ะมันจะทำให้ลมโฟเข้ายูไม่ต้องกลัวความที่จะแบบว่าลมไม่เข้าเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าระวังผังแล้วก็ทิศทางได้ดีมากๆค่ะกำแพงอ่ะให้ถ่ายสลากำแพงสูงเท่าไหร่อ่ะ3เมตรเหรอคะเหมือน3เมตรปะ 2.5 เมตรหรอเราลงไปข้างล่างกันเนาะอืมไปค่ะมาดูส่วนกลางบ้างว่าใช่ค่ะจะอยู่โซนหน้าเลยนะคะส่วนกลางก็คือจะมีสระน้ำจอยก็จะแบ่งเป็นเลเยอร์น้องซาร่าก็คือมีสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่นะคะตอนกลางคืนจะมีไฟรอบเลยส่วนกลางก็จริงๆแล้วเรามินิมอลเนาะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ยังมีครบนะเดี๋ยวพี่พาเดินไปดูค่ะเข้าขวาได้เลยค่ะส่วนกลางก็จะมีซาวน่าจิมฟิตเนสระวังเจอแขกอยู่นะจ๊ะมีล็อกเกอร์ให้ด้วยเก็บของได้แล้วก็นี่จะห้องน้ำห้องอาบน้ำสองห้องแล้วก็ห้องน้ำสองห้องแต่ตะกี้เป็นของผู้ชายฝั่งนี้เป็นของผู้หญิงบางทีจะมืดหน่อยอ่ะของผู้หญิงจะสว่างหน่อยอันนี้จะเข้าไปได้เต็มที่หน่อย ของผู้หญิงซาวน่าอยู่ฝั่งนี้ห้องกว้างพอดีมะได้อยู่เนี่ยค่ะตรงนี้เราจะทำเป็นห้องประชุมเอาก็ยังแอบมีสันทนาการเบาๆโต๊ะครูแต่พี่แทงไม่ได้นะพูอยู่พูที่แบบผ้าสีเขียวพี่ชอบสีแดงแรงๆเออพี่บอลแล้วเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของที่นี่ล่ะคะที่นี่นะคะข้างหน้าเลยก็จะเป็น security 24 hour เลยนะคะ24ชั่วโมงแล้วก็จะมีกล้องวงจรปิดเนี่ยรอบโครงการเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวเลยปลอดภัยมากด้วยภายนอกค่ะมันไม่ได้อย่างที่บอกเนาะไม่ได้อยู่กลางไร่มันเราก็ยังอยู่ในเมืองอยู่แล้วคุณง่ายๆเลยเนี่ยพี่เดินไปนะคะพี่ไปโบก Uber หรืออะไรแถวนี้ก็ได้ก็คือใกล้มอเตอร์เวย์เลยตอนนี้นะคะที่นี่เหลือ3หลังเท่านั้น3หลังที่เราขายกันอยู่ก็คือ 14.9 ล้าน9นะคะก็จะเป็นขนาด3ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็พื้นที่เนี่ยจะได้ประมาณ77ตารางวาถึง80ตารางวานะคะแต่ว่าในส่วนของสระน้ำก็จะอินคลูดไปแล้วเพราะว่าบ้านเราเนี่ยใกล้เสร็จแล้วอยากจะให้ดูว่าโครงการของเราทั้งหมดเนี่ยค่ะใกล้เสร็จแล้วเหลือ3หลังสุดท้ายเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าท่านใดเนี่ยที่คิดว่าโอเคเราจะแพลนอยู่ออนเมย์นะก็คืออีก 2-3 เดือนน่าจะพร้อมเข้าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอยู่ในส่วนของตกแต่งบิวอินแล้วใครจะทำพูลวิลล่าใครจะอยากอยู่กับครอบครัวเล็กๆอย่างบางคนเนี่ยอยู่เมืองนอกโอเคมีบ้านหลังไม่ต้องใหญ่มากแต่ครบก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกบ้านให้ทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาชมคลิปก็เดี๋ยวจะพัฒนาต่อไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย